สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลดมิติของอะเรย์ด้วยคำสั่ง reduce นะครับซึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้คำสั่งนี้นะครับว่า reduce มันใช้คำสั่งยังไงในอะเรย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google Sheet ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างข้อมูลขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเวลาที่นะครับเราจะดึงข้อมูลมาใช้หรือว่าเรามองข้อมูลนะครับในรูปแบบของอะเรย์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อมูลไปใช้แบบไหนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะครับมองข้อมูลแค่แถวเดียวแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่อะเรย์1มิตินะครับแต่ถ้าเรามองข้อมูลในรูปแบบของตารางแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอะเรย์2มิติอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราจะใช้คำสั่งนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อกับ Google Sheet แล้วก็เอาข้อมูลไปใช้เนี่ยนะครับ1มิติ2มิติเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะมองในแบบ1มิติก่อนก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นตารางขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับระบายสีสีเหลืองนะครับ1 2 3นะครับถ้าเรามองตารางนะครับแบบนี้ก็คืออะเรย์1มิตินะครับถ้าอะเรย์1มิตินี่นะครับเวลาที่นะครับเราจะอ้างถึงนะครับข้อมูลที่อยู่ในอะเรย์นะครับมันก็จะเป็นอ้างถึงอินเด็กซ์นะครับหรือว่าดัชนีนะครับของข้อมูลนั้นนะฮะโดยช่องแรกนี้จะเป็นอินเด็กซ์0นะฮะอินเด็กซ์ที่0จะมีข้อมูล1อยู่ในนี้นะครับอินเด็กซ์1นะครับจะมีข้อมูล2อยู่ในนี้นะครับอินเด็กซ์3นะครับก็จะมีข้อมูลอินเด็กซ์2นะฮะก็จะมีข้อมูล3อยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งที่เราจะใช้กันนะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะพิมพ์คำว่านะครับ rent นะฮะมีค่าเท่ากับนะครับ spreadsheet app นะครับ .get นะ active spreadsheet นะครับ spreadsheet ที่กำลัง active อยู่นะครับแล้วก็เกือบลืมนะครับสเปรดชีตเมื่อไหร่ต้องวงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ dot get data rent นะครับ dot get data rent วงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับอันดับที่1นะครับอ้างถึง rent เลยนะครับอันดับที่2นะครับว่า value นะฮะมีค่าเท่ากับ rent นะครับ rent ที่เราอ้างถึงนะครับ dot getdisplay value get display value แล้วก็วงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งนะครับที่เราจะดึงข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะวิธีตรวจสอบก็คือ locker นะฮะ .lock นะครับ .log นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วค่าที่เราจะเอามาทดสอบก็คือ value นะครับ control c control v นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลหมายถึง get data rent นะฮะก็คือนะครับข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับ get data rent เนี่ยมีข้อมูลที่อยู่ในชีทเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่มันจะไปดึงมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับให้ value นี้มีค่าเท่ากับ get display ก็คือนะครับมันเห็น1มันก็จะโชว์1ออกมานะครับแต่ถ้าเป็น get value เฉยๆนะครับมันก็จะเป็น 1.00 2.00 อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันโชว์1เฉยๆเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่ง get display นะครับจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเซฟนะครับแล้วก็จะรันนะครับฟังก์ชันดูนะครับล็อกเกอร์ดูนะครับพอเราทำการรันเสร็จนะครับมันก็จะออกมาเป็นอะเรย์2มิตินะครับก็คือนะครับชุดข้อมูลที่1นะครับ1 2 3นะครับชุดข้อมูลที่2 4 5 6นะครับชุดข้อมูลแถวที่3 7 8 9เห็นมั้ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตามนี้นะครับแต่ถ้าเราจะดึงมาแค่มิติเดียวครับถ้าดึงมาแค่มิติเดียวเราระบุตรงนี้เลยนะครับใส่อะเรย์ลงไปตรงนี้นะครับเช่นนะครับระบุแถวที่อินเด็กซ์แรกนะครับแถว0พูดง่ายๆแถว0นะครับเซฟครับแล้วก็เรียกใช้นะครับแถว0ก็จะได้1 2 3อันนี้จะเป็นมิติเดียวนะครับอะเรย์มิติเดียวนะครับ1 2 3นะครับเนี่ย1 2 3นะครับจะโชว์แค่แถวนะแถวเดียวแถว0นะครับถ้าเราอยากดูแถว4 5 6อันนี้เขาเรียกว่าแถวที่1นะครับแถวที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเลข1นะครับเปลี่ยนเป็นเลข1นะครับกดเซฟครับเรียกใช้ครับมันก็จะโชว์4 5 6ออกมา
ครับถ้าเราจะระบุถึงค่าใดค่าหนึ่งนะครับชี้เฉพาะลงไปเลยนะครับอย่างเช่นนะอยากระบุเลข6นะถ้าระบุเลข6เนี่ยก็คือแถวที่1นะครับคอลัมน์ที่0 1 2อย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็ระบุคอลัมน์ลงไปด้วยแบบนี้นะครับ2นะครับอันนี้จะหมายถึงเลข6นะฮะกดบันทึกเรียกใช้นะครับเนี่ยมันจะได้ข้อมูล6ตัวเดียวนะครับถ้าระบุแบบ2มิติแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราระบุเฉพาะแถวนะครับมันก็จะมาทั้งชุดแถวนั้นนะครับอย่างเช่นแถวที่2นะแถวหน้าตำแหน่งอินเด็กซ์2นะครับ0 1 2นะครับมันก็จะโชว์7 8 9นะครับเซฟดูรันดูนะครับ7 8 9เห็นมั้ยครับถูกต้องนะครับอันนี้คือนะทำความเข้าใจกับเรื่องของArray ก่อนนะครับว่าแบบ1มิติ2มิติมันเป็นยังไงนะครับถ้า2มิตินะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็คือ2มิตินะครับรันนะครับเรียกใช้แบบนี้เราเรียกว่า2มิติสังเกตว่ามันจะมีนะครับสี่เหลี่ยมเนี้ยครอบข้างนอกนะครับครอบข้างนอกแล้วก็มาสี่เหลี่ยมครอบแต่ละชุดสี่เหลี่ยมครอบแต่ละชุดก้ามปูแบบนี้นะครับถ้ามีสี่เหลี่ยมซ้อน2กันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไร2มิตินะครับทีนี้ถ้าเราจะลดนะลดเขาเรียกว่าลดขนาดอะไรหรือลดมิตินะครับจาก2มิติเนี้ยให้เป็น1มิตินะครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเป็นมิติเดียวเราจะใช้คำสั่ง reduce ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเมื่อเราระบุนะครับ value ออกมาแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราจะรวมมันนะเราจะรวมให้มันเป็นมิติเดียวเราจะทำยังไงนะครับผมก็จะว่าdata เนาะ data ก็ได้นะฮะมีค่าเท่ากับนะครับ value ตัวนี้นะครับจะ copy value นี้มานะครับให้ value นะฮะ dot reduce เนี่ยมันจะมีคำว่า reduce นะครับ reduce เสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งนะครับ reduce เนี่ยมันก็จะเป็นนะครับรูปแบบคำสั่งก็คือมี callback function นะครับแล้วก็จะมีprevious value นะฮะ current value นะครับ current index แล้วก็ค่า initial value นะฮะซึ่งนะครับเพื่อนะครับให้ทำความเข้าใจหรือว่าเข้าใจง่ายก็คือนะครับถ้าอ่านนี้อาจจะงงนะครับต้องทำตัวอย่างให้ดูเลยนะครับ value dot reduce dot reduce นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเขียนเป็นฟังก์ชันก็ได้ฟังก์ชันนะครับซึ่งเคยอธิบายไปแล้วว่าฟังก์ชันมันเขียนได้หลายรูปแบบนะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับฟังก์ชันในฟังก์ชันนี้นะครับเราก็ระบุค่าลงไปอย่างเช่นนะครับค่าแรกนะครับค่าแรกผมจะใช้คำว่า r ก็ได้นะครับ r นะฮะค่าที่2นะครับคอมมาลงไปนะครับคำค่าที่2ก็คือเซลล์อย่างเงี้ยนะ r เซลล์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับค่าที่3อินเด็กซ์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราระบุแค่2ค่าก็ได้นะครับจากนั้นนะครับข้อมูลที่จะเขียนในฟังก์ชันก็คือปิดกับเปิดปิดแบบนี้นะครับระบุลงไปแบบนี้นะครับกดปุ่ม enter นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องระบุนะครับตัว initial value ด้วยนะฮะในการลดมิตินะฮะค่าเริ่มต้นนะครับก็คือให้ใส่คอมม่าลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับเห็นไหมครับ initial value นะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นสี่เหลี่ยมก้ามปูนะครับแบบนี้เป็น array นะครับเป็น array ว่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะให้ return นะครับ return data นะ return ไม่ใช่ return data ขอโทษที return ค่า r ออกมานะครับตัวนี้นะครับreturn ค่า r นะครับแล้วก็นะฮะ dot นะครับ concat dot concat ตอนนี้เรากำลังจะลดมิตินะครับจาก2มิตินะฮะเป็น reduce ก็คือการลดลงนะฮะจาก2มิติเป็นมิติเดียวก็จะต้องใช้ concat นะครับตัวสมาชิกข้อมูลนั้นเอามา concat นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะ concat ด้วยตัวเซลล์นี้นะฮะเซลล์โอเคนะฮะ r.concatcell นะครับ
แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกเกอร์ดูนะนะดูซิว่าค่า data ตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น array มิติเดียวหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกด save ครับแล้วก็เรียกใช้ดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับจาก array 2มิติเดิมนะฮะจากเดิม2มิตินะครับก็จะเหลือมิติเดียวนะฮะถ้าอยากเช็คอีกก็คือนะครับสมมุติว่าก่อนหน้าที่เราจะทำเหลือ copy ตัวนี้มาก็ได้ control c control v นะครับแล้วตัวนี้จะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเป็น2มิตินะครับก็คือเราเอา value get display 2มิติมานะครับแล้วก็มาเช็คนี่คือ2มิตินะนี่คือ array 2มิตินะครับสังเกตว่าจะมีนะครับก้ามปูสี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับ2ชุดนะครับนอกสุดนะครับครอบไว้แล้วก็แต่ละชุดข้างในนะครับพอเรา reduce นะครับพอเรา reduce ด้วยคำสั่ง reduce นะฮะตรงนี้ขอคอมเมนต์กลับคืนตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดคอมเมนต์ตัวนี้นะครับโดยเอานะฮะ datatว่า data มีค่าเท่ากับข้อมูล2มิตินี้ dot reduce นะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ฟังก์ชันแบบนี้ลบฟังก์ชันออกก็ได้แต่ต้องนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับลูกศรอย่างเงี้ยก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะฮะก็จะได้ค่าเดียวกันนะฮะส่วนคำว่าเซลล์เนี่ยนะครับเอาเป็นค่าอะไรก็ได้นะฮะ r กับ c ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้ค่าอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวแทนของตัวแทนของข้อมูลตรงนี้เฉยๆนะครับ rc นะครับ r the contact c เงี้ยนะครับพอเสร็จแล้วก็นะฮะ run นะครับเราจะดูว่า data หลังจากที่ reduce 2มิติเป็น1มิตินะครับจะหน้าตาเป็นยังไงก็เรียกใช้เรียบร้อยเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมพอเป็นมิติเดียวแล้วเวลาเราจะเข้าถึงข้อมูลเอาข้อมูลไปใช้ก็ใช้ได้ทั่วไปอย่างเช่นใช้ for loop ใช้for each อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลออกไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบการใช้ reduce ง่ายๆนะครับยังไงก็มาลองศึกษากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ